ไรในบ้านที่จะอยู่เหนือกว่าศีรษะเราเชิญครับหิ้งพระหิ้งพระอันดับหนึ่งเลยฮะแต่ที่ได้ดูคุณกรณ์ครับข้อนี้คะแนนคูณ2นะฮะอย่างที่ผมบอกไปแล้วได้คะแนนจากข้อนี้เราอาจกลายเป็นแชมป์ทีมใหม่ได้เลยตัดสินใจนะฮะเล่นเองหรือโยนครับเล่นเองค่ะเล่นเองแล้วนี่เลยเอาละตัดสินใจดีนะในบ้านของเราอะไรที่อยู่เหนือกว่าศีรษะของเราคุณต้องครับชั้นวางของครับชั้นวางของเอ้าไม่มีพลาดไปหนึ่งฮะคุณเต้ยครับอะไรในบ้านที่อยู่เหนือกว่าศีรษะของเรานาฬิกาแขวนผนังอ้าวนาฬิกานี่นี่ยศครับพัดลมเพดานอ้าวพัดลมเพดานแบบเซ็กซี่ได้หมดเขาไม่น่าเป็นอะไรพี่ดีเขาน่าเป็นนางโชว์เขาโชว์ได้ทุกอันจริงๆนะเอาพัดลมเพดานมีหรือไม่มีแหมคุณกรณ์ครับในบ้านอะไรที่อยู่เหนือกว่าศีรษะของเราครับชนะแอร์คอนดิชันเนอร์แอร์คอนดิชันเนอร์นี่ไหลไปกลับมาที่คุณโต้งครับอะไรในบ้านที่อยู่เหนือกว่าศีรษะของเราลองนึกดูเงยขึ้นมาเจออะไรบ้างฮะหลอดไฟอ้าวหลอดไฟมีแล้วอ่ะคุณเต้ยครับเหลืออยู่1ข้อบนนั้นคะแนนอยู่บนนั้น176คะแนนถ้าตอบแล้วมีขึ้นมาไม่ใช่แค่ได้คะแนนทั้งหมดนะฮะแต่พวกคุณกลายเป็นแชมป์ทีมใหม่เลยฮะแม่ที่ดูที่บ้านจะต้องภูมิใจในตัวลูกเราแล้วก็ได้ยังถ้าผิดยังมีโอกาสอีก1ครั้งที่คุณโดนอ้าวตัดสินใจดีๆฮะอะไรในบ้านที่จะอยู่เหนือกว่าศีรษะของเราฮะผมว่าจริงจกแหมเอาตรงนะพอรู้มีโอกาสหนึ่งครั้งก็ฉีกลองฉีกเลยหาทางซ่อมได้ไว้ก่อนนะฮะถ้าเกิดว่ามีขึ้นมานะเรากลายเป็นแชมป์ทีมใหม่เลยนะจิ้งจกมีหรือไม่มีไม่มีพลาดไป2นะตัวทอฟิตปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้แล้วนะฮะอยู่บนนั้นหนึ่งข้อต้องตอบเพื่อจะกลายเป็นแชมป์ทีมใหม่ตัดสินใจดีๆคุณโรสครับโอกาสสุดท้ายของทีมนะฮะอะไรในบ้านที่จะอยู่เหนือกว่าศีรษะเราครับนะฮะมองขึ้นไปเจออะไรฮะเหนือศีรษะเราฮะคานบ้านครับอ๋อคานบ้านนะครับถ้ามีพวกเรากลายเป็นแชมป์ทีมใหม่ทันทีนะคานบ้านมีหรือไม่มีครับการคำนวณคะแนนมาถึงแล้วฮะตัวทอฟิตครับเหลืออยู่1ข้อบนนั้นการคำนวณคะแนนครั้งนี้สำคัญด้วยนะฮะถ้าคำนวณคะแนนไม่สำเร็จพวกคุณแพ้เข้าทันทีแต่ถ้าคำนวณคะแนนสำเร็จนะจะต่ออายุทีมตัวเองให้ไปแข่งต่อในข้อที่5ได้ด้วยโอเคครับผมฉะนั้นห้ามล่านะฮะตัดสินใจดีๆคุณมาระครับอะไรในบ้านที่จะอยู่เหนือกว่าศีรษะเราครับกรอบรูปครับกรอบรูปมีอย่างอื่นไหมคุณมิเกลคิดว่าอะไรฮะก็กรอบรูปกรอบรูปนะฮะกรอบรูปค่ะกรอบรูปนะฮะกรอบรูปนะกรอบรูปอันนี้คือลอกกันหมดเลยป่ะครับเนี่ยอ๋อแต่ได้คิดมาคิดไม่ออกแล้วคิดออกแล้วนะตอบว่ากรอบรูปนะฮะถ้ากรอบรูปมีขึ้นมา176คะแนนกลายเป็นของทีมเราแน่นอนฮะต่ออายุให้ทีมเราไปแข่งต่อในข้อที่5แต่ถ้าไม่มีแล้วก็176คะแนนก็ต้องรู้นะว่าแล้วแม่ตะลุยกลายเป็นแชมป์ทีมใหม่เลยมาดูซิว่าตัวทอมฟิตจะต่ออายุทีมตัวเองได้หรือเปล่านะเอากรอบรูปมีหรือไม่มีมีอะไรอย่างอื่นไหมมีอย่างอื่นไหมแจกันแจกันมีอะไรเพดานหลังคาหลังคาเอามาดูอันข้อคืออะไรครับเพดานหรือฟ้าเพดานหรือฟ้าด้วยต้องยอมเขาเลยนะคำว่าคะแนนไม่สำเร็จครับ335คะแนนเป็นของแม่สั่งลุยและพวกเขาเป็นแชมป์ในสมัยดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี